้องเรียกว่าเป็นระดับแอดวานซ์แล้วตอนนี้ 2,000 ต่อหัวนี่คือตัวเลขที่เรียกว่าเยอะมากนะคะอยู่ในเพดานสูงของการซื้อเสียงเลยแหละแล้วถ้าบอกว่าการเก็บบัตรประชาชนเป็นนวัตกรรมแล้วเนี่ยนะมีของใหม่กว่านั้นอีก ที่เขาพยายามจะทำให้มันชัวร์ว่าที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าตอบแทนกลับมาเป็นคะแนนเสียงได้จริงหรือเราจะเก็บบัตรแบบธรรมดาแต่เราต้องป้องกันการตลบหลังครับหมายถึงว่าจ่ายไปปุ๊บมั่นใจว่าได้คะแนนแน่นอนเขามีวิธีข้อมูลแรกอันนี้คล้ายๆกับที่คุณชูวิทย์บอกโกงที่หนึ่งข่าวคนคนข่าวก็ไปรวบรวมจากเครือข่ายจากในพื้นที่ที่เขาบอกกันมาว่ามันมีวิธีไหนบ้างเนี่ยนะครับก็คือ 2,000 บาทต่อหัวนี่ราคาตรงกับที่คุณชูวิทย์บอกนะซึ่งมันเยอะนะเพียงแต่ว่าการจ่ายก้อนแรกมัดจำกับจ่ายก้อนที่2ตอนที่ไปรับบัตรประชาชนเพื่อจะไปเข้าคูหาเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งไม่เหมือนกันแล้วแต่คนไงแล้วแต่เนาะ500ก่อนแล้วค่อย 1,500 แต่อันนี้เขา 1,000 กับ 1,000 เก็บบัตรเอาไว้คุณชูวิทย์บอกถ้าจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาแต่คนที่รู้สึกเก็บบัตรเอาไว้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันผูกมัดอะจริงนะและที่สำคัญทำไมต้องเก็บบัตรเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นก็จะมาซื้อต่อไม่ได้ไงมันก็ถูกจองเอาไว้แล้วเอาไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องใช้บัตรอันนี้ในการเข้าไปเพื่อที่จะเลือกตั้งพอถึงเวลาคืนบัตรก็จ่ายอีก 1,000 ก่อนจะเข้าคูหาจังหวะที่ก่อนจะเดินเข้าไปเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งเอาบัตรคืนไปนะแล้วก็เอาไปด้วย 1,000 บาทฟังแบบนี้ก็ยังรู้สึกว่าแต่ถ้าเราให้บัตรประชาชนเข้าไปรับมัดจำมาแล้วตอนไปรับบัตรคืนมาเพื่อไปใช้สิทธิ์รับมาอีกก้อนนึงแล้วก็เลือกพรรคอื่นก็ได้นี่เขาจะรู้ได้ยังไงนั่นสิคะมีวิธีการมีวิธีการอีกหัวคะแนนใช้วิธีตลบหลังค่ะคืออาจจะประกาศรับแค่สัก 30,000 ชื่อคือการซื้อจำนวนจำกัดค่ะและอาจจะเลือกในบางพื้นที่มันสามารถตรวจสอบได้แล้วพอประกาศว่า 30,000 ชื่ออาจจะบอกว่า 30,000 ชื่อภายในอาทิตย์นี้นะรีบๆมาคนก็จะรีบแห่กันมาเลยทำไมต้อง 30,000 ชื่อเพราะจริงๆบางเขตเนี่ยได้สัก 30,000 ก็อาจจะชนะแล้วเป็นไปได้แล้วก็อาจจะรวมกับคะแนนจัดตั้งของตัวเองด้วยที่มีอยู่แล้วอ๋อพื้นฐานของตัวเองที่มีอยู่มาบวก 30,000 เขาคิดว่าเขาชนะแน่บางพื้นที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อทั้งพื้นที่ทุกคนอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องประเมินก่อนว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่ค่ะต้องซื้อเติมอีกสักเท่าไหร่วิธีการของเขาประกาศแล้วใช่ไหมขอ 30,000 ชื่อนะสมมุตินะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะแห่กันมาแล้วก็มาลงชื่อเอาไว้พอคุณมาลงชื่อเรารู้เลยค่ะว่าอยู่พื้นที่ไหนรู้กระทั่งหมู่บ้านอะไรพอถึงเวลารีเช็คได้ว่าหมู่บ้านเนี้ยที่ลงชื่อเอาไว้เนี่ยเลือกผมมากหรือเลือกผมน้อยตรงตามเป้าไหมเขานับคะแนนค่ะนับที่หน่วยเนี่ยจะแยกคะแนนจากหน่วยนั้นได้ก็จะพอรู้ว่าชุมชนนี้ที่เราลงมาหมู่บ้านนี้ที่เราลงมามันได้ผลกลับมามากน้อยแค่ไหนและผมเชื่อว่าวิธีการแบบนี้จะต้องมีการคูอยู่แล้วเนาะคนที่รับไว้บ้างแหละไม่งั้นเดี๋ยวโดนเช็คบินคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่เลือกขึ้นมาเกิดคนทั้งชุมชนไม่เลือกเนี่ยนะอาจจะซวยอะไรไหมจะมีวิธีการเข้าไปตรวจสอบแบบนั้นได้หรือเปล่าค่ะนะครับเคล็ดลับอย่างที่บอกก็คือเก็บบัตรประชาชนเอาไว้เท่านั้นเท่านั้นเพราะจ่ายเยอะเพราะถ้าใช้วิธีการเดิมๆแค่ไปให้หัวคะแนนไล่เดินจดชื่อชาวบ้านว่าคุณจะเลือกพรรคนี้ไหมคนที่รับไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเขารับหลายพรรคก็เป็นไปได้มีที่ข่าวคนข่าวของเราไปตรวจสอบนะคะ1คนเนี่ยมีชื่อพีคๆเลยนะ4พรรครับหมดเลยรับหมดเลยเนี่ยเกิดจากการไม่เก็บบัตรประชาชนอุ๊ยตายละนี่ไม่ได้ชี้โพรงให้กับลอกเลยนะเปล่าเผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับรู้แล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครบางคนก็มาร้องเรียนแล้วว่ามันมีการเก็บบัตรประชาชนเราไม่จำเป็นต้องชี้โพรงให้ใครหรอกค่ะเพราะคนมันจะทำก็ทำแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยวิธีการที่2รับของฟรีที่ร้านค้าช้อปปิ้งฟรีเหรอคะอาจจะมีหัวคะแนนให้ชาวบ้านมาลงชื่อมาเขียนชื่อกันแล้วก็ไปเลือกช้อปสินค้ากับร้านค้าที่เขาไปตกลงกันไว้วิธีการคือหัวคะแนนคนนี้จะกำหนดวงเงินเอาไว้ว่าวราวิทย์ของคุณน่ะ300ถึง 1,000 นะ คุณอย่าช็อปเกิน 1,000 นะให้เท่านี้นะพอคุณมาถึงแล้วคุณก็ลงไว้ซื้ออะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างแล้วหัวคะแนนคนนั้นล่ะค่ะจะตามมาเคลียร์กับที่ร้านให้แต่วิธีการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เก็บบัตรประชาชนก็ต้องหวังจะซื้อใจในระยะยาวแต่คนไปซื้อคนไปใช้บริการเนี่ยเขาก็คงพอรู้
ว่ามันเป็นการสนับสนุนมาจากพรรคการเมืองคนไหนนักการเมืองคนไหนเขาก็ต้องคุยกันแหละใช่ไหมวิธีการถัดมาก็คล้ายๆกันค่ะช้อปฟรีกินฟรีเพียงแต่ว่าวิธีการจ่ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคืออาจจะมีหัวคะแนนเอาเงินไปวางไว้ที่ร้านค้าก่อนค่ะแล้วกำหนดยอดรายหัวไว้เอาเงินไปวางไว้ก่อนเลยประกาศใครอยากจะกินฟรีให้มาลงชื่อเอาไว้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีเก็บบัตรประชาชนโอ้ส่วนมากก็จะเป็นของพวกอุปโภคบริโภคกาแฟอาหารน้ำชาอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วคนก็เข้าไปใช้บริการกันสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กับทางร้านเองเนี่ยนะถัดมาเลือกตั้งล่วงหน้าทิปแบบที่สี่เลือกตั้งล่วงหน้าทิปคืออะไรคะปกติเขาจะมีช่วงเวลาให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งมันจะปิดไปแล้วใช่ปิดไปแล้วลงอีกไม่ได้แล้วมันไปพบว่ามีบางพื้นที่มีใครก็ไม่รู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขอประกาศจะมีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติมใครที่จะมาใช้สิทธิ์ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่มาลงกับผมนะผมเป็นเจ้าหน้าที่นะทีนี้พอมีคนมาลงเขาก็เอายอดตรงนี้สมมติเติมมาสักเท่าไหร่พันคนสมมตินะเข้าหาได้นะก็เอายอดตรงนี้ไปทำบัตรปลอมไปสร้างบัตรปลอมขึ้นมาทำบัตรปลอมเสร็จแล้วไปใส่คะแนนแทนคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคือมันต้องมีบ้างแหละที่ลงทะเบียนเอาไว้เขาจะรอดูก่อนใช่ไหมลงทะเบียนเอาไว้เสร็จปุ๊บไม่ไปใช้สิทธิ์สมมติวันที่7เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วว่าลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่เขาก็อาจจะเอายอดบัตรปลอมเนี่ยบัตรปลอมเนี่ยไปเติมในส่วนที่เหลือแต่ถ้ายอดบัตรปลอมมันอาจจะเกินก็อาจจะมีวิธีสร้างหลักฐานเท็จว่าจริงๆคนมาลงทะเบียนเนี่ยมันเกินจำนวนจริงไปสมมติว่าปิดไปละล้านหนึ่งไปมากลายเป็นล้านสองอย่างเงี้ยหรอต้องสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาว่ามีคนลงทะเบียนเกินจำนวนจริงๆแล้วค่อยนำรายชื่อที่เขาไปเก็บรอบหลังอ่ะเอาเข้าไปสวมสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าโหดมากแต่วิธีการนี้ข้อสังเกตชัดเจนอย่างน้อยจะต้องมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในกกต.อาจจะต้องรู้เห็นไหมไม่งั้นคนทั่วไปไม่น่าจะทำได้มันเป็นเรื่องของระบบด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนว่าเขาใช้วิธีการดูจากช่องโหว่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยแล้วทำข้อมูลย้อนหลังว่ามีคนมาลงทะเบียนเท่านี้มาใช้สิทธิ์เท่านี้จะมาตกแต่งตัวเลขหรือว่าคะแนนย้อนหลังได้ไหมหวั่นใจเหลือเกินวิธีนี้ถัดมาเป็นวิธีการจ้างไส้ศึกจ้างไส้ศึกจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคือเดี๋ยวก่อนคืออะไรคะคือเหมือนผีเห็นผีอ่ะผมว่าคืออะไรคือผู้ต่อสู้ก็จะรู้ว่าคู่ต่อสู้ด้วยกันก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันคุณจะต้องทำแบบนี้แน่ๆเลยถูกไหมก็ถ้าคนไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าเพื่อนก็จะใช้เหมือนกันคู่ต่อสู้จะใช้เหมือนกันสมมติเราเป็นพรรคกอไก่แล้วก็จ้างชาวบ้านไปคนหนึ่งไปรับเงินซื้อเสียงเดี๋ยวหาคนไปถ่ายคลิปมาถ่ายเก็บไว้หรือเฮ้ยไปส่องดูคู่แข่งเราสิคนนี้ตามไปเรื่อยๆเลยนะตามไปทุกวันดูหัวคะแนนเขาด้วยเขาไปไหนเฝ้าเอาไว้เมื่อมีการทุจริตซื้อเสียงกันเกิดขึ้นแชะเลยค่ะถ่ายภาพแล้วก็ร้องเรียนคู่แข่งคู่แข่งก็โดนสอยเรื่องอะไรบ้างล่ะทุจริตเลือกตั้งนี่แน่นอนสมมติรับเงินปุ๊บโดนถ่ายคลิปไปร้องเรียนกกต.นี่เรียบร้อยนะครับหรือบางทีอาจจะมาเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวเรื่องในครอบครัวสอยไม่ได้แต่ว่าดิสเครดิตได้หรือไม่ก็เรื่องการเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แบบนี้ก็อาจจะเจอหักหลังได้นะจ้างไส้ศึกนี่วิธีการของคู่ต่อสู้ในการตัดคะแนนกันทำไมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้แต่มันยังไม่จบนะผ่านไป5วิธีแล้วเหลืออีก4วิธีที่จะเล่าให้ฟังถัดมาก็คือการแจกโดยการอ้างช่วงเทศกาลแจกโดยการอ้างเทศกาลที่มันมีเทศกาลเฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่มคนแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมาให้กันในจังหวะนี้เป็นสินน้ำใจคนก็จะไม่ไปจับจ้องมากแต่พอมันอยู่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสวมรอยแจกของแจกเงินเหมือนให้ของกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเขาว่ากันว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเทศกาลรอมฎอนที่ผ่านมาค่ะมีพักใหญ่บางพักที่อาจจะไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่ช้าๆนะพักใหญ่ที่ไม่มีกระแสผู้สมัครคนนี้เหรอพอแล้วไม่ต้องเดามากเดี๋ยวรู้ว่าพักไหนเดาไม่ถูกหรอกเขามีข้อมูลว่าเขา
ช้เงินเดือนเดียวเนี่ยนะแจกของในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยหมดเป็น10ล้านเลยแจกอะไรมากมายอาจจะอินทผลัมหรืออะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลน่ะแต่ซูมมาค่ะอินทผลัมข้างในอ่ะมันเป็นเงินเงินใช่หรืออาจจะเป็นของก็ได้ไงอ๋อเนียนๆในช่วงเทศกาลค่ะซึ่งบางทีของนั้นโอ้โหมันอาจจะเยอะแยะมหาศาลจนจูงใจให้คนไปเลือกตั้งได้ก็คือแจกจำนวนคนเยอะไงเดือนเดียวมันถึงใช้เงินเยอะขนาดนั้น10ล้านเลยอ่ะอ้างแจกในช่วงเทศกาลค่ะถัดมาวิธีการคือแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองคือสร้างกระแสให้คนในชุมชนแตกแยกกันจะต้องแข่งกันระหว่างพรรคการเมืองเอาจริงเอาจังกับการหาคะแนนเสียงค่ะพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บบางทีเขาก็มีวงพนันนะสร้างวงพนันขึ้นมาติดปลายนวมกันหน่อยผู้สมัครอะนะสร้างวงพนันขึ้นมาให้ชาวบ้านเล่นเองก็มีโอ้ยชาวบ้านเข้าไปเล่นตัวเองก็มีโอ้อย่างผู้สมัครบางคนถ้ามั่นใจมากๆอ่ะพนันขันต่อทางฝั่งตัวเองได้ตังค์อะดิก็ได้ตังค์ด้วยได้เป็นผู้แทนด้วยแต่คำถามก็คือชาวบ้านอาจจะซวยนะถ้าเข้าไปเล่นด้วยเนี่ยใช่ค่ะพอไปเล่นพนันแน่นอนมีศัตรูอยู่แล้วแล้วถ้าแทงผิดก็เสียเงินไปอีกต่อให้เขาจะติดอะไรแล้วเรายังไงไปซื้อตัดยอดเลยก็คือรอให้หัวคะแนนพรรคอื่นเก็บบัตรให้หมดก่อนคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยแล้วไปซื้อจากหัวคะแนนพรรคนั้นนั่นแหละแล้วเราก็ไปมองหัวคะแนนคนไหนเก็บบัตรได้มากสุดครับคือคนเนี้ยมีบัตรมากสุดแล้วซื้อตัดยอดเลยซื้อตัดยอดแล้วถึงเวลามาบอกคนที่มารับอ่ะก็เปลี่ยนพรรคนะให้ไปเลือกอีกพรรคนึงสมมุติว่าเขาเก็บบัตรมาได้โดยสัญญิงสัญญาว่าอ่ะเอาไป 2,000 เขาเติมให้ตัดยอดนี่ตัดแบบ 4,000 อย่างนี้เลยได้ไหมเป็นไปได้โอ้ยเพื่อจะให้เขาไปลงให้กับพรรคนี้ตามที่หัวคะแนนคนนั้นบอกโอเคแล้วมันไม่เหนื่อยแต่คุณต้องรวยมากนะก็มันต้องเกทับอ่ะต้องหักเลยอ่ะอุ๊ยตานะครับทุนหนามากจริงๆถัดมาซื้อแบบมักน้อยหน่อยซื้อมักน้อยคืออะไรเราไม่มีตังค์เหรอคะซื้อเขตอาจจะไม่ไหวซื้อปาร์ตี้ลิสต์ค่าเฉลี่ยมันอาจจะถูกกว่าเพราะบัตร2ใบนี่นาคือหรือไม่ก็ถ้าจะซื้อเนี่ยโอ้โหมันต้องทุ่มมหาศาลเพราะว่าส.ส.เขตอาจจะยากใช่ไหมครับในแง่ที่จะเอาชนะได้ถึงแม้ว่าจะซื้อเยอะแล้วก็ตามเนี่ยนะก็เลยขอแค่บัตรปาร์ตี้ลิสต์ได้ไหมขอจ่ายแค่บัตรปาร์ตี้ลิสต์จ่ายผ่านหัวคะแนนนี่แหละมันน่าจะถูกกว่าจ่ายเพื่อให้คนมาเลือกส.ส.เขตเออแบบนี้ก็ได้ด้วยเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเขตละสัก 10,000 สมมุตินะ35เขตก็ได้ประมาณ 350,000 เท่ากับปาร์ตี้ลิสต์1คนเออเนาะมันก็จะใช้เงิน35ล้านอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะถ้าย้อนกลับมาวิธีการซื้อตัวส.ส.อย่างที่เราบอกอ่ะคนนึงเป็น100ล้านอ่ะ30 50 70ใช่ไหมครับก็ยังได้แค่คนเดียวหรืออาจจะขึ้นเป็น100ล้านเนี่ยอันนี้ได้ส.ส.เลย35ล้านได้1ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เอาสิหลักคิดก็คือแต่ละพรรคมุ่งชนะแต่ส.ส.เขตกันหมดมันอาจจะเป็นช่องให้การซื้อปาร์ตี้ลิสต์สำหรับบางพรรคก็ได้ค่ะอุ้ยไม่ต้องไปลงแข่งในสนามเดียวกันเนี่ยงี้ประชาชนก็จะได้เงิน2เด้งอ่ะ เด้งได้เด้งบัตรส.ส.เขตแล้วก็ได้เด้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยและอีกวิธีนึงก็คือค่ะซื้อเสียงในเขตเมืองซื้อเสียงในเขตเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองจะมีวิธีการที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะยั่งยืนกว่าซ่อนกลในเรื่องของกฎหมายลงไปด้วยวิธีการของเขาคือการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเป็นองค์กรการกุศลเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็ใช้โครงสร้างนี้ดำเนินการคล้ายๆกับรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่พอมีสมาชิกปุ๊บคุณก็จะต้องไปหาลายเพิ่มมีแม่ขายหาสมาชิกมาเพิ่มแต่พอดูสินค้าอะไรล่ะที่จะเอาไปรันธุรกิจไม่เห็นมีเลยไม่มีแต่พรรคการเมืองเนี่ยผันเงินที่เติมเข้ามาจากค่าสมาชิกค่านั้นค่านี้เป็นรายได้ครับเขาก็เอามาทำในการเลือกตั้งแต่องค์กรนี้พอการเลือกตั้งจบลงเขาก็ยังอยู่นะคะอยู่เขาก็เปลี่ยนไปทำระดับอื่นต่อก็สานต่อแล้วก็อาจจะกลับมารับงานอีกครั้งนึงตอนถึงฤดูการเลือกตั้งครั้งถัดไปมันดูยั่งยืนไหมคือฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามหรือผมเคยเห็นนักวิชาการบางท่านก็ทำพยายามจะทำวิจัยบอกว่าจริงๆการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีผลน้อยมากกับผลการเลือกตั้งเหมือนกับว่าเรารับเงินมาแล้วเราจะไม่เลือกอย่างนั้นเหรอคะจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการซื้อเสียงอันนี้ก็มีงานวิจัยนักวิชาการบางท่านนะจริงเหรอแต่ว่า
ในโลกความเป็นจริงที่เขาไปพบเจอมาเนี่ยถามว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเอาล่ะด้วยวิธีการเหล่านี้มันมีผลต่อการเลือกตั้งแบบพลิกเขตไหนคนไหนมากน้อยแค่ไหนแต่ให้รับรู้ข้อมูลคู่ขนานเอาไว้ก็แล้วกันคือถ้ามันไม่มีผลเลยเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเสียเงินไปเพื่ออะไรไงนั่นน่ะสิมันอุตลุดมากเลยนะเงินเยอะมากข้อมูลจากผู้ที่ได้รับรู้มาจริงๆเนี่ยว่ามันมีวิธีการแบบนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบโอ๊ยรังเกียจการเลือกตั้งรังเกียจการเมืองรังเกียจระบอบประชาธิปไตยโอ้โหมันมีแต่การโกงไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเลยนะครับ